จริงๆควรจะรีวิวนานแล้วแหละเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับแล้วช่วงนี้ผมเปิดร้านด้วยก็เลยทำให้ดูว่าเอ้ยมันแตกต่างไงระหว่างเครื่อง PS4 บอร์ดเก่ากับบอร์ดใหม่นะครับเอาดูที่กล่องกันก่อนนะครับเราไปแบบเร็วๆเลยละกันอันนี้ผมไม่ได้มาอันบ็อกซิ่งนะก็ถ้ากล่องเป็นรูปทรงแบบเนี้ยนะครับก็คือบอร์ดเดิมเขาจะเรียกว่าบอร์ดเดิมที่ข้างกล่องมันจะเขียนว่า CUH1106อันนี้คือบอร์ดเดิมอันนี้จะเป็นเครื่องสิงคโปร์สีดำนะครับอันนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยนะอันนี้คือบอร์ดเดิมถ้าบอร์ดใหม่สังเกตกล่องจะเปลี่ยนไปไม่มีหูหิ้วแล้วไอตัวเดิมเนี่ยจะมีหูหิ้วอยู่นะฮะก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับสีขาวนะฮะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมันถ้าเรากินข้อเดิมนะครับไม่มีรุ่น1 TB นะมันจะเขียนว่า CUH1200A นะครับก็เป็นบอร์ดใหม่นะครับแล้วมาดู PS4 นะฮะตากล้องกดลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยผมสลับฝั่งกันนิดนึงสังเกตเห็นอะไรไหมครับจอยเนี่ยแน่นอนว่าเหมือนเดิมนะจอยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับซื้อเครื่องสีอะไรก็จะได้จอยสีนั้นนะครับผมเก็บจอยก่อนทีนี้เรามาดูครับเหมือนพรีเซนต์สินค้าเลยนะครับอันนี้ด้านข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นบอร์ดใหม่นะครับเป็นบอร์ดใหม่แล้วก็ทางด้านขวาจะเป็นบอร์ดเก่านะครับผมก็เรียงตามกล่องเลยนะจะได้ดูไม่งงอันดับแรกที่เราเห็นได้เด่นชัดนะครับคือฝาครอบตรงนี้เห็นไหมของผมป่ะมันจะเป็นเงาๆนะครับมันก็เวลาเขาทำความสะอาดผมแนะนำว่าใช้ผ้าที่แบบมันแบบเป็นใยเขาเรียกว่าอะไรนะไมโครไฟเบอร์ป่ะไมโครไฟเบอร์ของสะอาดมันก็จะไม่เป็นรอยนะหรือเป็นไอ้ที่ปัดแก้มผู้หญิงอ่ะปัดก็สะอาดครับผมสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนกันตรงนี้มันจะเงาอันนี้ด้านแต่อันเนี้ยบอร์ดใหม่คือด้านแล้วก็ด้านนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบให้เป็นรอยเพราะว่าอันนี้มันต้องดูแลถนอมนิดนึงนึกออกไหมนะครับอย่างที่สองสังเกตที่ตรงนี้นะครับผมสังเกตที่ตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นแบบที่เอาเขาเรียกว่าอะไรเปิดเครื่องข้างบนเปิดเครื่องข้างล่างแผ่นออกนะครับมันจะเป็นแบบสัมผัสอะจับเหมือนวัดประจุไฟฟ้าหรืออุณหภูมินิ้วอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับส่วนอันนี้บอร์ดใหม่นะครับเขาเปลี่ยนจากหน้าตาคล้ายเดิมแหละหน้าตาคล้ายเดิมแหละแต่ว่ามันจะเป็นแบบกดอันนี้เป็นสัมผัสถูกไหมครับสีดำอะอันนี้เป็นแบบกดเลยแค่กดให้รู้สึกนั่งกึกนึงอะก็คือออกกดติดเท่านั้นเองครับส่วนภายในเนี่ยตัวใหม่เขาทำให้บอร์ดมันน้ำหนักเบาลงแล้วก็ประหยัดไฟมากขึ้นนะครับก็อันนี้คือข้อแตกต่างแต่สำหรับเกมเมอร์ผมว่าเวลาเล่นคงไม่สนใจหรอกว่าไฟจะเสียเท่าไหร่สนใจที่ความมันถูกไหมฮะแล้วก็มาดูด้านหลังดีกว่าเรามาดูรุ่นเก่าก่อนนะครับมันก็จะเรียงอย่างนี้นะครับเป็น Optical HDMI LAN แล้วก็ที่ต่อกล้องนะครับ PS4 Camera แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบปลั๊กนะครับผมนะบอร์ดใหม่จะมีเปลี่ยนไปจุดนึงครับเรามาดูข้างหลังบอร์ดใหม่บอร์ดใหม่ก็จะมีออปติคอลที่เสียบ PS4 Camera HDMI LAN แล้วก็อะแดปเตอร์นะครับก็จะเรียงแยกกันนิดหน่อยนะครับนี่ก็คือความต่างระหว่างบอร์ดเดิมและบอร์ดใหม่นะครับผมถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PS4 Xbox One หรือเรียกว่าอะไร Nintendoสั่งในที่ร้านแฮงชูเลยนะครับมีให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยานะครับส่วนนี้เป็นเกมออกใหม่ประจำวันนี้ครับผมนี่เพิ่งไปรับมาเลยอันนี้สำหรับคนที่ผมยังไม่ได้ส่งนะครับอันนี้มาตอนเย็นอีกทีนึงคนที่ผมส่งมาแล้วน่าจะวัน2วันเนี่ยก็จะได้แผ่นแล้วครับนี่คือเป็นเกม Uncharted Collection นะครับก็คือรวม3ภาคอยู่ในแผ่นเดียวนะครับผมสังเกตปกหลังจะเป็นภาษาไทยด้วยเด้อนี่ฮะไปซื้อเล่นกันได้ครับที่ร้านแฮกชูดมาเดี๋ยวใครทักแชทผมมาผมให้ราคาพิเศษแผ่นผมอาจจะลดได้บ้างไม่เยอะนะครับเพราะผมเป็นร้านเล็กๆแต่ว่าเครื่องสั่งใหม่มาเดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ก็รีวิวเท่านี้แหละคลิปกว่า Unboxing เครื่อง Destiny สั้นไปนิดนึงพอดีอยู่กับหลาน
พูดอะไรเป็นเทคนิคไม่ได้เลยหลานขัดตลอดเอาเป็นว่าเรามาดูคลิปนี้แล้วกันเนาะว่าบอร์ดเดิมแล้วบอร์ดใหม่ต่างกันยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าใครมีคำถามขอให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือไปคุยกันในแชทถ้าจะสั่งซื้อก็จัดให้ครับอยู่ในกรุงเทพผมส่งให้ตามรถไฟฟ้าก็ได้หรือนัดเจอที่สถานที่ใกล้ๆห้างนะครับถ้าอยู่ตรวส่งไปรษณีย์หรือเอกชนให้ได้หมดนะครับผมไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ